มันต่อทั้งสองด้านเลยครับการติดกันแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกยี่ห้อครับลองดูแมติชิโน่ก็เป็นเหมือนกันครับอาการเสียของเซฟตี้เบรกเกอร์ตัวนี้คือออฟแล้วไม่ตัดอันตรายสุดๆครับถ้ามีคนจับสายไฟที่ชำรุดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รั่วอยู่แล้วมีคนเข้ามาช่วยโดยการตัดไฟมันก็จะช่วยไม่ได้แบบนี้ครับถ้ามีช่างมาทำไฟออฟเซฟตี้เบรกเกอร์ลงมาแล้วก็เข้าใจว่าปลอดภัยแล้วไปทำไฟจากนั้นจับถูกสายไฟทำให้โดนไฟดูดถึงตายได้แบบนี้ครับที่ร้ายกว่านั้นคือมันทำงานได้เหมือนปกติครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฟิลลิปขนาด10แอมป์2โพล1เอลิเมนต์220โวลต์ AC ลองเปิดดูด้านในมันอาร์คติดกันครับดูการออนออฟนะครับสาเหตุคือเวลามันตัดหรือทิปลงมาผมก็ออนขึ้นไปมันก็เกิดการอาร์คจนขั้วติดกันอย่างนี้อยู่ในไฟฟ้าตอนที่109ทดสอบไฟเกินครับตัดแล้วครับลองอีกทีเกิดปัญหาขึ้นกับยี่ห้อฟิลลิปครับเมื่อมันตัดแล้วผมผลักขึ้นเพื่อลองใหม่ปรากฏว่ามันกลับต่อไฟเข้าไปเลยครับมันต่อทั้งสองด้านเลยครับการติดกันแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกยี่ห้อครับลองดูแมติชิโน่ก็เป็นเหมือนกันครับการอาร์คแล้วขั้วติดกันสามารถเกิดขึ้นได้3รูปแบบ1ขั้วลายติดกันแบบนี้จะอันตรายที่สุดครับ2ขั้วนิวทรัลติดกัน3ขั้วลายและนิวทรัลติดกันเกิดจากเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟเกินเซฟตี้เบรกเกอร์จะทิปลงมาแล้วเราออนเซฟตี้เบรกเกอร์ขึ้นก็จะเกิดการอาร์คติดกันเหมือนการออกเบรกครับบางครั้งทำให้เกิดการติดกันได้ครับในคลิปไฟฟ้าตอนที่109ทดสอบไฟเกินติดกันทั้ง2ขั้วครับ
ดังนั้นเราจะต้องกดโหลดออกหรือปิดสวิตช์ก่อนแล้วจึงค่อยออนเบรกเกอร์ขึ้นแบบนี้ก็จะไม่เกิดการอาร์คติดกันครับขอบคุณที่รับชมครับ